ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Guide กับนิวคนธนาหนุ่มพัฒนาชาติวงค่ะก็ยังคงมารับหน้าที่แนะนำภาพยนตร์และรายการต่างๆที่น่าสนใจเช่นเคยเผลอแป๊บเดียวนะคะก็เข้าสู่สัปดาห์ที่3ของปี2565กันแล้วค่ะและเช่นเคยนะคะนิวก็ขอย้ำให้คุณผู้ชมทุกท่านกาดอย่าตกเป็นอันขาดเลยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยกันด้วยล้างมือเป็นประจำส่วนสัปดาห์นี้ทรูวิชั่นของเราจะมีภาพยนตร์อะไรรายการอะไรที่น่าสนใจมาให้เลือกรับชมกันบ้างเรามาชมพร้อมๆกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ภาพยนตร์แนวอาชญากรรมเขย่าขวัญเรื่องราวของโลกศิลปะที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและความโลภของผู้คนที่หลงไหลในงานศิลปะค่ะจุดเริ่มต้นของความโลภในครั้งนี้นะคะก็เกิดมาจากสาวอเมริกันลึกลับและนักสะสมงานศิลปะมหาเศรษฐีที่ให้ชายที่เป็นนักวิจารณ์งานศิลปะเนี่ยเข้าไปขโมยภาพวาดจากศิลปินจอมสันโดษในตำนานผู้นี้ค่ะแต่ว่ากลับทำให้ชีวิตของชายผู้นี้ถูกครอบงำด้วยความโลภและความทะเยอทะยานที่เขาสร้างมันขึ้นมาเองและเขาจะจัดการกับกิเลสตัณหานี้อย่างไรติดตามกันได้ในผลงานการแสดงของ4นักแสดงคุณภาพนะคะทั้งแคลส์แบงค์อลิซาเบธเดบิกกี้มิกแจ็คเกอร์และโดนัลด์ซัตเทอร์แลนด์ค่ะในลุ้มพรางแห่งความหลงไหล The Burnt Orange Heresy เสาร์ที่22มกราคมเวลา2ทุ่มตรงทางช่อง True Film HD ค่ะส่วนคอภาพยนตร์ที่ชื่นชอบเรื่องราวของความรักที่ละมุนละไมระหว่างชายรักชายห้ามพลาดเลยค่ะกับภาพยนตร์โรแมนติกของหนุ่มน้อยวัย17ปีที่ค้นพบความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองเมื่อได้พบกับบัณฑิตหนุ่มในวัย24ปีในเมืองเล็กๆทางตอนเหนือของอิตาลีจนเกิดเป็นเรื่องราวความรักที่สุดแสนจะประทับใจแล้วค่ะโดยเป็นภาพยนตร์ขวัญใจนักวิจารณ์จากทั่วโลกการันตีด้วยรางวัลออสการ์สาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมฝีมือการกำกับของลูก้ากัวดานิโนชาวอิตาลีซึ่งได้เลือกให้คุณสยมภูมุกดีพร้อมผู้กำกับภาพชาวไทยที่เคยสร้างผลงานในภาพยนตร์หลายเรื่องให้กับคุณเจ้ยอภิชาติพงมาแล้วล่ะค่ะและนี่ก็คือผลงานชิ้นสำคัญของเขาอีกหนึ่งเรื่องด้วยกันกับการถ่ายทอดฉากสำคัญสำคัญทางตอนเหนือของอิตาลีที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์สีสันและก็ฉากรักอันอบอุ่นจนสามารถคว้ารางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมเบสโดยในงานนี้ได้นักแสดงหนุ่มน้อยน่ารักเอาใจสาววายอย่างทิโมธีชาลาเม่นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสอเมริกาค่ะก็มีชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในปี2018ในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมด้วยวัยเพียงแค่22ปีเท่านั้นเองมาเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความรักร่วมกับนักแสดงสุดเท่อย่างอามี่แฮมเมอร์ค่ะกับการตกหลุมรักกันระหว่างชาย2คนกับรักแรกใน Call Me By Your Nameเสาร์ที่22มกราคม2ทุ่มตรงทางช่อง True Film HD 2ค่ะมาเปิดประสบการณ์ความระทึกขวัญไปกับภาพยนตร์แอคชั่นลูกผสมที่เอาความมันผสมมากับความฮาผ่านเรื่องราวของ2แม่ลูกมือสังหารซึ่งก็กลายมาเป็นนักฆ่าที่เลิศสุดปังสุดและก็แซ่บสุดแล้วค่ะกับแผนการล้างบางแก๊งอาชญากรขาโหดมาติดตามการล้างแค้นฉบับหวานซ่อนโหดของ5สาวนักฆ่าดีกรีโคตรโหดและเลือดเย็นเพราะไม่มีใครรอดไปได้ถ้าเธอเริ่มออกสตาร์ทจัดกระสุนมูแรงโดนใจผู้ชมจนคว้าคะแนนจาก Rotten Tomatoes ไปถึง 71% ด้วยกันในกัน Powder Milkshake เสาร์ที่22มกราคมเวลา2ทุ่มตรงทางช่อง True Movie Hits HD ค่ะและสัปดาห์นี้คอภาพยนตร์จากแดนกิมจิต้องไม่พลาดเลยนะคะกับภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวนที่สร้างมาจากการ์ตูนออนไลน์ยอดนิยมมาร่วมกันไขคดีปริศนาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านลึกลับแห่งนี้ได้ในผลงานการกำกับของคังวูซุกะนำแสดงโดยพัคแฮงอิลแล้วก็ยูซอนนะคะการันตีคุณภาพด้วยการคว้ารางวัลใหญ่จากงาน Blue Dragon Film Award ไปถึง3สาขาด้วยกันทั้งผู้กำกับยอดเยี่ยมนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแล้วก็นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมด้วยล่ะค่ะในมอสหมู่บ้านวิปริตปริศนาวันศุกร์ที่21มกราคม2ทุ่มตรงทางช่อง True Film Asia HD ค่ะมาทวงความยุติธรรมไปกับภาพยนตร์ไทยแอคชั่นสุดมันผ่านผลงานของ3นักแสดงคุณภาพนำโดยหนุ่มก๊อตจิรายุตันตระกูล
ป่ากิ๊กเกียรติกิจเจริญและคุณปูเป้รามาวดีค่ะกับการถ่ายทอดเรื่องราวของกฎหมายที่ไม่สามารถกำจัดคนเลวได้ค่ะจึงทำให้เกิดมีศาลเตี้ยเข้ามาพิพากษาแทนและทำให้ชายหนุ่มที่เคยมีจิตใจที่อ่อนโยนผู้มีอนาคตที่สดใสต้องเข้าสู่อาชญากรในโลกใต้ดินแล้วก็ปลดปล่อยตัวตนในอีกด้านออกมาเพื่อพิพากษาคนเลวอย่างเหี้ยมโหดด้วยตัวของเขาเองส่วนในเรื่องของการตัดสินใจเพื่อทวงคืนความยุติธรรมในครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมได้บ้างไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะในเมื่อกฎหมายให้ความยุติธรรมกับคนดีไม่ได้แล้วถ้าวันหนึ่งเขาตัดสินใจพิพากษาจัดการกับความอยุติธรรมในครั้งนี้แทนแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มกับสิ่งที่ต้องสูญเสียไปหรือไม่ไปหาคำตอบได้ในภาพยนตร์ไทยเรื่องคืนยุติธรรมวันศุกร์ที่11มกราคมเวลา2ทุ่มตรงทางช่อง True Thai Film HD ค่ะจากนี้นะคะก็ยังมีโปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้เลือกชมกันตามตารางนี้เลยค่ะดูตัวอย่างภาพยนตร์กันแล้วเรามาดูรายการวาไรตี้ช่วงสาระและรายการบันเทิงมีอะไรน่าชมบ้างมาดูกันเลยค่ะใครที่ชอบรับประทานอาหารและท่องเที่ยวต้องดูรายการนี้เลยค่ะใน Extraordinary Places to Eat Series 2ทุกวันจันทร์เวลา 18:25 น.เริ่ม17มกราคมทาง BBC Lifestyle Television ช่อง353ค่ะมาดูความน่ารักของวานสีขาว2ตัวที่อยู่ณฉางเฟิงโอเชียนเวิลด์ที่กำลังจะถูกนำกลับมาสู่มหาสมุทรค่ะติดตามการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ได้ใน The Great Whale Rescueทุกวันอาทิตย์เวลา 2 ทุ่มตรงทาง Discovery Asia True Vision ช่อง555ค่ะ Are free at last. Free to explore the whole sanctuary. There forever home. เรามาดูรายการอาหารจากเกาหลีที่เป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรด้านต่างๆเขาจะช่วยได้อย่างไรบ้างไปชมกันค่ะง่ายติดตามกันได้ในปรุงจานเด็ดสไตล์เกาหลีทุกวันอังคารเวลา 2 ทุ่มครึ่งทาง True Excite ช่อง118และ340ค่ะช่วยโปรโมทส้มกันเยอะๆนะครับแล้วก็โปรโมทแครอทกันมากแน่นอนครับช่วยเศรษฐกิจเชจูด้วยนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เพิ่งเคยเจอก็เลยสนุกมากเลยล่ะค่ะสุดยอดถ้ามาคราวหน้าน่าจะเก่งกว่านี้นะค่ะเรื่องราวของสภาพอากาศที่แปรปรวนมักจะถูกพูดถึงอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อตอกย้ำให้เราช่วยกันรักษาโลกใบนี้รายการนี้ก็เช่นกันค่ะจะเป็นอย่างไรติดตามได้ค่ะใน Weather Fight Total Impact หายนะภัยพิบัติโลกทุกวันจันทร์เวลา 2 ทุ่มตรงเริ่ม17มกราคมทาง True Excite ช่อง118และ340ค่ะมาดูความสวยงามโออาของ Chatsworth House กันค่ะพระราชวังชนบทขนาดใหญ่ของอังกฤษที่ไม่เคยเปิดให้ใครถ่ายทำมาก่อนจะเป็นอย่างไรมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะติดตามรายละเอียดได้ใน Chatsworth House A Great British Year คฤหาสน์ Chatsworth คุณค่าแห่งอังกฤษทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 3 ทุ่มตรงเริ่ม 17 มกราคมทาง True Explore Live ช่อง 560 ค่ะ We almost look like we know what we're doingถ้าพูดถึงราชวงศ์อังกฤษคนที่สำคัญที่สุดต้องเป็นสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ค่ะซึ่งพระองค์ต้องรับภาระมากมายในด้านต่างๆจะเป็นอย่างไรมาดูตัวอย่างพร้อมๆกันค่ะติดตามได้ค่ะใน The Queen Duty Before Family ราชินีหน้าที่ต้องมาก่อนครอบครัวศุกร์ที่21มกราคมเวลา 3 ทุ่มตรงทาง True Explore Live ช่อง560ค่ะ
ถ้าไม่อยากตกยุคโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งต้องดูรายการนี้เลยค่ะจะเป็นยังไงต้องติดตามนะคะใน Logistics of the Future Logistics แห่งอนาคตวันอังคารที่18มกราคมเวลา 3 ทุ่มตรงทาง True Explore Science ช่อง561ค่ะ Collaborative robotics or delivery by drone are already in use here. What's more, logistics themselves are part of another trend, the trend of mobility. So where are these two mega trends headed?Day and night, and they do so in ways that are now safer and more environmentally friendly than ever. เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้มีเรื่องราวหลากหลายแนวมากๆคุณผู้ชมได้เลือกชมกันใครชอบแนวไหนวางแผนเลือกชมกันได้เลยค่ะและก็มาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะใครที่อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็อย่าลืมติดตามรายการ The Guide และก็ True Vision กันด้วยนะคะส่วนวันนี้นิวและทีมงานต้องลาไปก่อนไม่ประมาทกาดอย่าตกวันนี้สวัสดีค่ะ